ประเทศลาวค่ะเขากำลังรัฐบาลเนี่ยกำลังอนุญาตให้เปิดเหมืองบิตคอยน์โดยใช้พลังงานน้ำน่าสนใจเปล่าค่ะนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประเทศลาวอนุมัติการขุดและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลด้วยพลังงานน้ำซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากเมื่อไม่กี่เดือนก่อนธนาคารกลางได้ออกคำเตือนการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลตามหลังการปราบปรามการขุดสกุลเงินดิจิทัลในประเทศจีนนักวิเคราะห์มองว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้ของลาวเป็นเพราะว่าลาวเล็งเห็นว่าการขุดหรือการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเป็นอีกหนึ่งรายได้ของประเทศที่สามารถชดเชยเม็ดเงินที่เสียไปจากธุรกิจท่องเที่ยวในช่วงการระบาดของโควิดอีกทั้งลาวนั้นก็มีแหล่งสร้างไฟฟ้าพลังน้ำด้วยเช่นกันค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีของลาวประกาศว่ามีบริษัท6 แห่งรวมถึงกลุ่มก่อสร้างและธนาคารได้รับการอนุญาตให้มีอำนาจในการเริ่มขุดและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอย่างเช่น Bitcoin, Ethereum และ Litecoin โดยการผลักดันดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงการหันมาสนใจเงินดิจิทัลมากขึ้นของลาวหลังจากที่ธนาคารกลางของประเทศนั้นเคยเตือนให้ระวังการใช้หรือว่าการซื้อขายสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีค่ะกระทรวงต่างๆของรัฐบาลลาวนะคะจะทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศลาวและบริษัทพลังงานไฟฟ้าลาวซึ่งเป็นหน่วยงานสาธารณูปโภคระดับชาติเพื่อควบคุมอุตสาหกรรมในการขุดและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในครั้งนี้ส่วนผลการสอบสวนและการปรึกษาหารือจะมีการพูดคุยในที่ประชุมรัฐบาลปลายเดือนนี้แล้วล่ะค่ะคุณนชคะครับมันมีคุณเดวิดทักนะครับเป็นหุ้นส่วนของบริษัท Reliance Advisory ครับเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานนะครับก็คือหนึ่งในข้อจำกัดของหลักในการขุดบิตคอยนี่ก็คือว่าคริปโตเคอเรนซีแล้วกันอย่าเรียกบิตคอยก็คือการต้องใช้พลังงานมหาศาลครับนะครับแล้วก็พลังงานน้ำเนี่ยก็เป็นพลังงานอันนึงครับที่ทางประเทศลาวเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้ในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดีครับอีกทั้งลาวเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยคาร์บอนนะครับแล้วก็ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเยอะแยะไปหมดนะในนานาประเทศว่าการขุดไอ้คริปโตเนี่ยนะครับมันทำลายเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่จะเอา CPU มาต่อกันแล้วก็ใช้พลังงานไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นข้อโต้เถียงแต่ว่าตอนนี้ทางลาวเองก็เริ่มจะเอาพลังงานจากเขื่อนนะครับคือต้องบอกก่อนว่าลาวเนี่ยเขาได้เงินส่วนใหญ่ในการทำส่งออกพลังงานนะครับแล้วก็เราเองก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเขื่อนน้ำงึมนะเราใช้ไฟฟ้าทางเราซื้อไฟฟ้ามาจากทางประเทศลาวเยอะมากนะครับเพราะว่าเราประเทศไทยใช้ไฟฟ้าเยอะนะแต่ว่าเราอาจจะผลิตได้แบบต้องซื้อมาจากเพื่อนบ้านนะไม่ว่าจะซื้อท่อแก๊สจากทางใต้นะครับแล้วก็ทางพม่าผมจำไม่ได้นะแต่ว่าจำได้ว่าลาวนี่แหละเราซื้อไฟฟ้ามาจากเขื่อนที่เป็นเขื่อนน้ำงึมเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็มีรายได้หลักมาจากการขายพลังงานแล้วก็ภูมิประเทศของเราก็เหมาะสมนะฮะเพราะว่าเป็นภูเขาฮะแล้วก็มีการที่เหมาะสมที่จะทำพลังงานไฟฟ้าประเภทนี้ฮะมีตอนนั้นผมไปตั้ง10 ปีแล้วนะตอนนั้นประเทศลาวนี่เขาก็มีตลาดหุ้นเนาะตอนนั้นมีอยู่ลิสต์อยู่ไม่กี่ตัวนะฮะ20 กว่าตัวเองแล้วก็หนึ่งในหุ้นที่วันนั้นไปดูก็คือเขื่อนนี่แหละครับบริษัทพลังงานของประเทศลาวครับก็เป็นบริษัทใหญ่คล้ายๆการจัดการของปตท.บ้านเราก็เป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็ตอนนี้เขาไปดูเรื่องคริปโตเคอเรนซีแล้วครับ